เส้นทางสู่ความสำเร็จในอนาคตเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษ์ณที่นี่มีการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมาร์ทคลาสรวมที่ทันสมัยมีอาจารย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก UKPSF สูงที่สุดในประเทศไทยครับและได้รับการจัดอันดับโลกจาก Time Higher Education อันดับที่1,501บวกของโลก มหาวิทยลาลัยวลัยลักษณ์รับสมัครนักศึกษา t c a s สรอบโคตาตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์จนถึง23เมษายน2566สามารถสมัครเรียนได้ที่ entry.wu.ac.th ครับอยากเรียนวลัยลักษณ์คลิกเลย ส,สดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวลัยลักษณวิ o v ฟอร์ o r w a r d ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมพูดคุยในเรื่องของศักยภาพความพร้อมและความเคลื่อนไหวในทุกมิติของมหาวิทยาลัยวลัยลยกลักกับดิฉันจินตนาสุดสะอาดรับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้ค่ะ สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่มีความฝันค่ะอยากเป็นนักการจัดการอยากมีอาชีพในเรื่องของการเป็นนักบริหารธุรกิจนะคะวันนี้อีกหนึ่งหลักสูตรยุคใหม่ที่ทันสมัยสามารถตอบโจทย์ได้ทุกอาชีพในอนาคตนะคะแล้วก็สามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดเลยค่ะโดยมีผู้เชี่ยวชาญน,นะคะมาสอนโดยตรงเลยค่ะคุณผู้ชมคะและรวมไปถึงเขามีการออสอนในเรื่องของภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเข้มข้นดิฉันกําลังพูดถึงสํานักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะวัน สำนักวิชาการจัดการเนี่ยเขาจะมีสาขาอะไรที่น่าสนใจมาบอกต่อกันบ้างเพื่อที่จะให้น้องๆไม่พลาดในเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาที่แคสรอบโควตา14จังหวัดภาคใต้รวมไปถึงจังหวัดคีรีขันนะคะที่จะหมดเขต23่สิบสาเมษายนนี้ค่ะเราอยู่กับผู้ร่วมรายการค่ะขอต้อนรับค่ะรองศาสตราจารย์ด,ดร,ดรสิวริศพงศกรรังสิน่านคณบดีสำนักวิชาการจัดการอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะขอญอาตสวสสัสดีค่ะ,คะ เราไม่เจอกันหลายเดือนนะคะรู้<ช>สึกว่าได้สัมภาษณ์การจัดการล่าสุดเนี่ยโอ้โหผ่านมาก็หลายเดือนแล้วนะคะอาจารย์ค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปเข้าประเด็นว่าความโดดเด่นของหลักสูตรนะคะความโดดเด่นของสํานักวิชาการจัดการเนี่ยมีอะไรยังไงกันบ้างก่อนอื่นค่ะต้องขออนุญาตสอบถามอาจารย์นิดนึงค่ะว่าการเลือกเรียนการจัดการแน่นอนว่าสํานักวิชาการจัดการเนี่ยเรามีการปรับเปลี่ยนพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเกี่ยวกับ อตามสภาวะเศษรษฐกิจเทคโนโลยี<ม>แล้วรวมไปถึงตลาดโลกอยู่ตลอดเวลาตรงนี้อาจารย์มีมุมมองตรงนี้ยังไงบ้างและผู้เรียนที่เลือกเรียนสํานักวิชานี้ประโยชน์ที่ได้มากกว่านี้คืออะไรบ้างคะครับต้องเรียนีก่อนนะฮะว่าเวลาที่เราทําหลักสูตรเนี่ยครับ,รบเราเปลี่ยนแนวคิดของผู้สอนนะครับในการทําหลักสูตรเราไม่ได้ทําเพื่อให้เรามีงานทำนะแต่เรากําลังทําหลักสูตรเพื่อเพื่อมุ่งผู้เรียนก็คือนักศึกษาซึ่งเราก็ต้องมองว่าเราอยากจะปั้นอะไรนะครับ ซึ่งในรูปแบบนี้ฮะเราก็มองว่าเรากําลังจะปั้นอะไรในในอนาคตอีก4ปีนะั่นหมายความว่าในการทําหลักสูตรนะครับเราต้องมองระยะเวลาอย่างน้อยห้าถึงปีเพื่อที่จะมองทิศทางธุรกิจในอนาคตอย่างอย่างตอนนี้นะฮะเด็กหลักสูตรใหม่ที่เราใช้กันอยู่ในตอนนี้ซึ่งกําลังถึงรอบที่ต้องทําใหม่เนี่ยคือรหัส6 2สองเป็นการทําหลักสูตรที่ที่เราทําเมื่อประมาณปี6061เ,เพื่อเปิด6 2สองแต่เราต้องมองว่าณห6หนะครับ เด็กต้องใช้องค์ความรู้อะไรนะก็เป็นสิ่งที่เราทําแล้วเราไม่ได้มองว่าทําไปแล้วอาจารย์จะต้องสอนเป็นหรือเคยเรียนมาแต่เรามองว่าสิ่งที่นักศึกษาต้องใช้นะครับทิศทางธุรกิจจะเห็นได้ว่าเราเจอสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 เนี่ยนะครับก็ทําให้เราต้องมีการปรับตัวนั้นกลายเป็นว่าสิ่งที่เราทําหลักสูตรขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมามันปรับตัวรองรับเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนนะครับยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจที่ขึ้นมาในช่วงหลังเลยคือธุรกิจออนไลน์นะจะเห็นว่าการตลาดดิจิตอลมาเลยการสร้างแบรนด์มาเลยชิ้นธุรกิจอาหารเราก็มีหลักสูตรโปรเฟชชั่นัลเชฟนะการเป็นศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพนะครับเรามีเรื่องของโลจิสติกใช่ไหมฮะช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าโลจิสติกนี่กลายเป็นผระเอกเลย oh. กลายเป็นว่าหลักสูตรเราที่เราเรา,เราคิดเนี่ยเราเรามองสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามันจะมีอะไรเข้ามากระทบครับ แล้วก็วางแผนว่าเราต้องการปั้นนักศึกษาเราให้เป็นแบบนี้แล้วก็ใส่รายวิชาเข้ามานะครับบางรายวิชาเปิดมารุ่นเก่าๆอาจจะมองว่าเอ๊ะไปเรียนอะไรทําไมลูกไม่ได้เรียนเหมือนที่สมัยตัวเองเรียนอันนี้เป็นเพราะเราไม่ได้สนใจว่าลูกจะต้องเรียนในสิ่งที่ที่คนเป็นครูเรียนมาแต่เรามองว่าเขาจําเป็นต้องมี อาวุธอะไรเราถึงไปติดอาวุธให้เขาครับค่ะโอ้โหเป็นการมองภาพการไกลที่นักศึกษาผลิตออกไปแล้วเนี่ยเขาได้รับงานทำตรงตามตลาดแรงงานโลกอย่างแน่นอนนะคะคอันนี้คือภาพรวมที่อาจารย์พูดถึงจุดเด่นของของการพัฒนาหลักสูตรอยู่ตลอดเวลานะคะทีนี้เรามาถึงหลักสูตรแนะนําสํานักวิชาแล้วก็หลักสูตรลงดีเทลให้ละเอียดนิดนึงค่ะอาจารย์ว่าหลักสูตรเนี่ยมีหลักสูตรอะไรบ้างที่น่าสนใจค่ะครับผมหลักสูตรแรกเลยนะฮะหลักสูตรการจัดการโลจิสติก นะครับเป็นหลักสูตรที่เรามีคณาจารย์ที่มีความพร้อมนะครับนักศึกษาที่มาเรียนจบไปแล้วเนี่ยนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยนะนักศึกษาจบไป3ปี2เทอมนะเป็น Fast Tra c k จบไปแล้ว18คนนะครับก็เป็นหลักสูตรที่จบไปแล้วก็ไปทำงานในภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคการขนส่งนะครับไปเรื่องของดูแลในระบบธุรกิจไปดูระบบระบบเขาเรียกว่าระบบการจัดการคุณภาพก็ได้ไปดูเรื่องของการจัดการขนส่งไปดูงานพัสดุอะไรต่างๆก็ได้ทำงานได้หลากหลาย บางคนก็ไปทําธุรกิจนําเข้าส่งออกก็มีครับเพราะว่าโลจิสติกเนี่ยเราไม่ได้มองเฉพาะในประเทศเรามองมองในระหว่างระดับภูมิภาคด้วยครับค่ะเพราะฉะนั้นเด็กที่ที่มาเรียนโลจิสติกเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะไปมีโอกาสไปทํางานทั้งสายการบินก็ได้ธุรกิจนําเข้าส่งออกหรือแม้กระทั่งคนที่มีธุรกิจเองวันนี้เรา <c oughs> สามารถส่งของไปจีนไปยุโรปครานี้โลจิสติกก็จะเป็นพระเอกในเรื่องนี้เลยครับโอ้โห <c oughs> มีช่องทางมากมายในการ <c oughs> เลือกอาชีพแล้วแล้วก็ตอนนี้แทบผมว่า เป็นหลักสูตรที่ผมโม้ได้เลยเป็นหลักสูตรอันดับหนึ่งของสำนักวิชาคนสนใจเรียนเยอะมากครับนะฮะอันนี้คือโลจิสติกส์นะครับอันที่สองเนี่ยนะคือหลักสูตรการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์นะครับหลักสูตรการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์เราปรับมาจากหลักสูตรการตลาดปกติน่าจะเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่เปิดการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ตอนนี้จะไปเห็นว่ามีทุกหมหาวิทยาลัยปรับหลักสูตรมาเป็นการตลาดดิจิทัลแต่ตอนนี้เล่มหลักสูตรเรา ใช้ครบแล้วกำลังลังจะต้องทําหลักสูตรใหม่ปีหน้านะครับซึ่งหลายๆที่ตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มเริ่มทำหลักสูตรการตลาดดิจิทัลนั่นหมายความว่าเรามองมาตั้งแต่ปี6 0ศูนหนึ่งซึ่งหลักสูตรนี้ครับเราเน้นเราใช้คําว่ามาติดอาวุธทางปัญญาสู่การเป็นนักการตลาดดิจิทัลและนักสร้างแบรนด์มืออาชีพเราให้เด็กเรียนรู้ทักษะในเรื่องของการทำสตาร์ทอัพนะครับเด็กจะต้องเข้าตั้งแต่ปีหนึ่งก็เรียนสตาร์ทอัพเลยเพราะเราปั้นว่าจบมาแล้วเนี่ยจะต้องบริหารจัดก,การแบรนด์ได้้้หลลาายคคนนนนกก็ทํธุรริจตอีแวะับ หมือนที่อาจารย์บอกมาค่ะมีโอกาสได้สัมภาษณ์น้องพิมนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเก่งมากๆเลยนะคะโอ้โหไปประกวดเขาเรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมคะแล้วก็ได้สัมภาษณ์น้องเนี่ยโอ้โหมีแนวคิดที่ดีมากเขาบอกว่าตอนนี้เขามีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วสามารถต่อยอดไปได้เยอะมากเลยค่ะอาจารย์อันนั้นอันนั้นเขาปีสามเนาะปีสี่นี้จบไปแล้วตอนนี้ทํางานแล้วทั้งหมดเลยนะเราปีสี่ก็จบสามปีสองเทอมนะปีสองบางคนตอนนี้เป็นเจ้าของแบรนด์แล้วนะทำแบรนด์ สบู่นมแพะนะซึ่งซึ่งปีสองเองแต่ว่าเขาเขาก็ต่อยอดสิ่งนี้เขามีมาต่อยอดกับสิ่งที่มหาวิทยาลัยจัดให้แล้วเขาก็ต่อยอดธุรกิจครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่หลักสูตรการตลาดดิจิตอลนะฮะคือจบไปแล้วสามารถทํางานเป็นมืออาชีพหรือบริหารจัดการแบรนด์ของตัวเองได้ครับค่ะแล้วก็มาโปรเชฟโปรเชฟครับโปรเชฟเนี่ยเป็นหลักสูตรที่เอ่อแอบเชียร์เลยเพราะว่าถ้าใครที่ชอบทำอาหารหรือมีความฝันอยากจะเป็นเชฟ แล้วโปรเชฟเราพยายามทําหลักสูตรให้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเชฟที่ไหนก็ได้ในโลกเพราะว่าการเป็นเชฟเนี่ยสิ่งที่ต้องใช้คือความความอาร์ตในการทําอาหารสามารถตกแต่งอาหารหรือดีไซน์อาหารได้นะครับแล้วเรามีครัวสาธิตที่มีความพร้อมเด็กสามารถเข้าไปลองทําคือไปถึงปุ๊บเนี่ยเหมือนครัวโรงแรมเลยฮะมีครัวประเภทต่างๆครัวไทยครัวขนมครัวอะไรทุกอย่างมีหมดเด็กได้ทําจากของจริงนะ ในการทำเนี่ยก็จะมีการดีไซน์อาหารอย่างวันก่อนผมได้มีโอกาสไปไปไปเข้าไปร่วมกิจกรรมนะักศึกษาเขาเป็นวิชาเรียนที่เขาบูรณาการกันแล้วเอาจากลูกลูกต้นจากของปากพนังนแล้วมาทำในพื้นที่ปากพนังใช่<ห>ครับ<ห>มาทำาเป็นเม,เมนูอาหารแล้วก็สุดท้ายก็ทําเป็นเมนูที่ชนะเลิศเนี่ยคือเมนเูขนมเข็งลูกจาก ย,ยังไม่เคยได้เห็นเลยซ,ซึ่งซึ่งตอนนั้นทาแล้วก็ปีใหม่ก็สวัสดีปีใหม่ทุกหน่วยงานแล้วก็เปิดขายช่วงตรุษจีนก็ยอดขายก็ทํากันจนเหนื่อยอนะครก็อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราใส่ติดอุวุธให้กับเด็กว่าเด็กจะได้เรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะทําอาหารและพร้อมที่จะเข้าไปสู่การทํางานในโรงแรมต่างๆอย่างตอนนี้ครับทางเชฟเนี่ยเขาส่งสกิปศึกษาเนี่ยส่งเด็กไปโรงแรม4ี่ดาว5ดาวหดาวะนะครับแล้วก็ได้รับคําชมกลับมาทั้งนั้นเลยว่าเด็กเรามีความพร้อมที่สามารถเข้าไปทํางาน ปฏิบัติงานในโรงแรมระดับบนๆได้เลยอันนี้เป็นสิ่งที่เราติดอาวุธให้กับเด็กศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพครับค่ะโอ้โหได้ว่าทุกหลักสูตรทุกสาขาเนี่ยเขามีความพร้อมจริงๆไปฝึกสกิจศึกษาได้ยินข่าวคราวฟิตแบกกลับมาก็คือน้องเนี่ยสามารถที่จะรับเข้าทํางานได้เลยฝึกสกิจ8เดือนนี้มีประโยชน์มากๆากเครแล้วก็อย่างเช่นอีกอันนึงเลยที่ที่มีประโยชน์มากๆคือทั้งโปรเชฟแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยต้องเรียนงนี้ก่อนว่า วันนี้ครับสถานการณ์เรากลับมาสู่ภาคปกติแล้วถ้าไปเดินภูเก็ตเนี่ยนะฮะเคยเห็นรถติดใช่ไหมครับแต่ภูเก็ตเนี่ยคนติดคือเดินไปเนี่ยนักท่องเที่ยวเต็มหมดเลยฮะนั่นหมายความว่าตอนนี้ตลาดท่องเที่ยวกลับมากับบีตอนนี้ก็แน่นไปเดินเ่านางเนี่ยนะครับตอนนี้คนแน่นมากทีนี้ภาคการท่องเที่ยวปัญหาตอนนี้คือขาดแคลนแรงงานอย่างหนักที่ผ่านมานะครับถามว่าแรงงานไปไหนแรงงานที่อยู่ในช่วงโควิด นะครับหลังจากที่กลับบ้านไปแล้วเนี่ยเขาไปสร้างงานสร้างอาชีพแล้วไปสร้างครอบครัวใหม่ละน้อยคนคือประมาณผมว่าประมาณครึ่งครึ่งที่จะกลับเข้าสู่ไปภาคการท่องเที่ยวตอนนี้เลยเกิดปัญหาทุกพื้นที่ครับมีแต่คนถามมาว่าอาจารย์มาเซ็นสัญญากันได้ไหมเด็กเชฟเด็กท่องเที่ยวเรียนจบแล้วพร้อมที่จะรับเข้าไปทํางานผมบอกว่าผมส่งให้ไม่ได้เพราะว่าเด็กมีจํากัดในรุ่นที่ผ่านมาแต่รุ่นปีเนี่ยครับตอนนี้ก็โคนสมัครมาเยอะฮะ ทั้งเชฟแล้วก็ท่องเที่ยวน่าสนใจมากแล้วเขาคือเขาก็ติดตามข่าวเขาก็รู้ว่าเรียนไปแล้วเนี่ยตอนนี้งานกําลังมาแล้วเชื่อไหมครับว่าเซอร์วิสชาร์ตตอนเนี้ยเขาแข่งกันอยู่ที่ภูเก็ตวันก่อนมีคนส่งมาให้ดูเซอร์วิสชาร์ตอยู่ที่เจ็ดหมื่นครับตอนเดือนอไม่รวมเงินเดือนนะอาหารทํางานในอาหารที่พักฟรีแล้วนะครับเซอร์วิสเงินเดือนอีกเซอร์วิสชาร์ตต่างหากอีกนะครับนั่นหมายความว่าตลาดกําลังกลับมาและที่สําคัญเดี๋ยวนี้ที่เราพูดกันเรื่องของซีซันเรื่องของฤดูกาลท่องเที่ยว เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยเดี่ยมาได้ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเป็นโอกาสอีกอันนึงที่น้องๆที่จะเข้ามาแล้วเรียนแล้วจะมีงานทําหลังจากจบและมีความต้องการแล้วตอนนี้มีคนผมกาลังจะทำํำลงนาม m อ u กับกับหลายสมาคมคเพราะเขาต้องการเด็กแล้วต้องการจองตัวก่อนจบด้วยนะฮะ ก่อนหน้านี้ค่ะอาจารย์ได้มีโอกาสเห็นคลิปวิดีโอเป็นกิจกรรมโครงการของสำนักวิชาการจัดการอะไรนะเขาเรียก work based learning ใช่ไหมคะอันนี้เราเราเราให้เด็กได้ประโยชน์ตรงนี้ยังไงบ้างคะเด็กได้ไปเรียนรู้คือคือเราคุยกันในทั้งวงการวิชาการและวงการธุรกิจว่าเด็กบางทีจบไปแล้วทํางานไม่เป็น work based learning ก็เป็นกิจกรรมหนึงที่เราส่งให้นักศึกษานะครับซึ่งโดยเฉพาะยิ่งยิ่งนักศึกษาทางด้านหลักสูตรการ ท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัลซึ่งจาเป็นทนี่จะต้องมีทักษะในการทํางานในโรงแรมจริงเด็กก็ได้ไปอยู่ในสถานที่เนี่ยในโรงแรมเนี่ยประมาณเนี่ยฮะได้ได้ไปทําปูเตียงจริงได้ไปทํางานจริงในโรงแรมใช่<ล>ครับแล้วก็ได้ไปทํางานจริงเรียนรู้ของจริงพอจบไปแล้วอะครับเด็กก็สามารถเข้าไปทํางานได้เลยโดยไม่ต้องไปเรียนใหม่ค่ะนะอันนี้เป็นเป็นการเตรียมความพร้อมเรามีการพาเด็กลงพื้นที่ฮะอย่างเราเราอาจารย์ในสำนักจัดการจัดการเรามุ่งเน้นงานวิจัยทั้งสองแบบแบบหนึ่งที่เรามุ่งเน้นการ บุงสู่ World เวิแลงนะครับเป็นติดอันดับโลกนะซึ่งตอนนี้เราก็มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เราให้ติดอันดับโลกอีกอันหนึ่งครับเราไม่ทิ้งชุมชนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เราก็ยังขับเคลื่อนอยู่สนรพการิรจัดการเราก็ทาเรามีอาจารย์ลงพื้นที่ทําชุมชนต่างๆนะเรามีท่าศาลาปากพนงังปีนี้เราปักหลักหลักๆเลยท่าศาลาปากพนังนะครับ และที่สําคัญมีงานที่เป็นทําระยะยาวเป็นสิบกว่าปีแล้วคืองานที่พื้นที่จังหวัดกระบี่ะนะฮะเรามีงานโครงการกระบี่โมเดลนะครับโครงการการท่องเที่ยวคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์นะ,ะซึ่งขับเคลื่อนภาคก,การท่องเที่ยวของกระบี่มาตั้งแต่ปี255 5ตั้งแต่ตั้งแต่การขับเคลื่อนปฏิญญากระบี่ของจังหวัดกระบี<อ>่นะฮะก็ทํามายาวโดยตลอดแล้วก็มีแผนยาวเพราะว่าเราเราต้องการเอาองค์ความรู้อาจารย์เข้าไปขับเคลื่อนสังคมแต่ที่สําคัญครับเราทําวิจัยแบบนี้ไม่ใช่หมายความว่าเราทําเพื่อไปตีพิมพ์ ตีพิมพ์เนี่ยเราก็ต้องใช้ใช้เวลาเราอีกส่วนหนึ่งไปทําแต่เป้าหมายเราคือทําแล้วไปยกระดับไปปรับเปลี่ยนอย่างงานท่องเที่ยวเราที่เราทำเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะครับคองทอมสปาทาวซึ่งเป็นงานวิจัยที่อาจารย์ในสำนักจาก,การจัดการทําแล้วไปขับเคลื่อนจนได้ประกาศเป็นเมืองสปาทาวต้นแบบของประเทศไทยหรือตอนนี้กําลังทาการท่องเที่ยวคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์ซึ่งเป็นเทรน์ที่กาลังมาค่ะนะอย่างเช่นเนี่ยกิจกรรมที่เราทําทุกวันเนี่ยเราปล่อยคาร์บอน นะฮะเราจะทํายังไงที่เราจะมีส่วนร่วมนี้เราก็ไปขับเคลื่อนนะฮะหรือจะมีงานที่อาจารย์เขาทาอยู่ในสิชนท่าศาราขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเราก็ทําอยู่นะครับในสายของโลจิสติกนะครับก็มีการไปขับเคลื่อนระบบรางนะก็เรื่องของการจัดการผล,ลไม้ที่มีปัญหาเราอยู่ภาคใต้นี่ครับตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องของการขนส่งอะไรด้วยต่างๆนั้นโลจิสติกก็เข้าไปช่วยได้รันเราไปทําวิจัยนอกจากเราไปแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนแล้วนักศึกษาครับ สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนักศึกษาไปกับเรา,นาในลงพื้นที่จริงรด้วยนักศึกษาก็ได้ไปเรียนรู้ปัญหาจริงแล้วเห็นว่าเฮ้ยองค์ความรู้ที่อาจารย์พูดในห้องเนี่ยมันคือของจริงและใช้งานได้จริงและเด็กก็สามารถคิดต่อได้เราก็มียกงานนั้นนะครับมาเป็นโจทย์ให้เด็กคิดอ,อย่างเช่นตอนนี้ครับการแข่งขันที่เราทําส่งเด็กเข้าประกวดเนี่ยก็มีเด็กท่องเที่ยวกันจาดจักการโลจิสติกโปรเชฟการตลาดเข้าร่วมรวมทีมกันไปพัฒนาโมเดลธุรกิจ BCG นะซึ่งก็เป็นงานวิจัยที่บูรณาการกับงานวิจัยของอาจารย์<ฆ>การเรียนการสอนในหลายวิชาแล้วเราส่งเด็กเข้าไปทํากิจกรรมเัราะเด็กจะได้เรียนรู้ว่าไอวิชาการเนี่ยเรียนในห้อง<ฆ>แต่วิชาการที่เราสอนนั้นเอามาใช้จริงได้ด้วยนะเราเราไม่ได้ติดอาวุธให้ความรู้คือบรรยายอย่างเดียว<ฆ>นะอย่างที่เราตอนต้นรายการเรามี UKPSF นั้นหลักการเราคือ active learning หรือวิธีการการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กได้ได้เห็นได้เรียนรู้ เด็กทากิจกรรมพวกนี้ครับเด็กก็สามารถบรณาการได้เรามีอาวุธอยู่แต่ผมมีหน้าที่สอนทํายังไงให้เด็กใช้อาวุธเป็นอันนี้คือสิ่งที่สําคัญครับเยี่ยมมากค่ะอันนี้เป็นการปลูกฝังวิธีคิดซึ่งงั้นกิจกรรมพวกนี้จะปั้นเด็กให้พอจบไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเจอสถานการณ์ที่หนึ่งสองสามสี่เป๊ะๆใช่ไหมเราจะเจอสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไ,ไปตลอดเวลางนั้นเด็กเราจะถูกเตรียมความพร้อมให้มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ครับ โอ้โหเยี่ยมเลยนะคะฝากาจากที่อาจารย์ได้กล่าวมาโอ้โหนั่งคิดตามเลยนะคะเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัติต้องบอกว่าเข้มข้นมากๆนะคะน้องๆได้ปฏิบัติจริงได้ลงพื้นที่นําความรู้มาบูรณาการเพื่อที่จะติดอาวุธทางปัญญาได้จริงๆนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยทีนี้จากที่อาจารย์ได้กล่าวมาทั้งหมดแน่นอนว่าแต่ละสาขาที่น่าสนใจเครือข่ายหรือว่าเขาเรียกว่า ผู้ประกอบการที่จะส่งน้องไปฝึกสักิจศึกษาเราก็ต้องมีความพรอม้อมเช่นกันต้องเรียนนี้ครับว่าต้องขอบคุณศูนย์สกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งมากเวลาผมไปที่ไหนผมจะโม้ตลอดว่าเรามี <c oughs> เรามีศูนย์สกิจศึกษา <c oughs> และพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง <c oughs> เพราะว่าเราทํามาตั้งแต่เปิดมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเครือข่ายเรามีมาทํามาโดยตลอด2 0 3 0ปีเราพัฒนามาโดยตลอดแล้วก็ด้วยคณาจารย์เราที่เราลงไปทํางานวิจัยเนี่ยเราลงไปกระบี่เราลงไปภูเก็ตลงไปสมุย เรามีเครือข่ายผู้ประกอบการอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วไม่ใช่เพาะนครศรีธรรมราชภาคใต้เราัะมีเครือข่ายทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศเรามีนักศึกษาตอนนี้นะครับมีนักศึกษาไปสกศึกษาที่ประเทศอินโดนีเซียไปต่างประเทศเลยไปต่างประเทศครับก่อนหน้านี้เราเคยส่งไปเวียดนามตอนนั้นเราส่งไปเราดีลกับทางสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนามนะครับแล้วก็มีส่งนักศึกษาโปรเชฟไปทํางานอยู่ในโรงแรมที่เวียดนามนะฮะ แล้วก็เทอมนี้ก็เป็นเรื่องของเด็กการตลาดแล้วเดี๋ยวก็จะมีโครงการทํากิจกรรมตอนนี้เราทําความร่วมมือระดับนานาชาตินะครับถามว่าทาไมต้องเป็นนานาชาติเพราะว่าเ,เราโลกกําลังเข้าสู่โลกที่เป็นไรพรมแดนนะ,ะเราก็มีการทํา m o u กับ u n i v e r อ i t y of a ้ r อฟแนะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับเราก็มีวางแผนเป้าหมายหลักสูตรต่อไปเนี่ยหรือตอนนี้แค่จะทำเนี่ยในการที่ให้หนักศึกษาไปต่อปริยโทก็ได้หรือตอนนี้กําลังจะทาหลักสูตรเชื่อมโยง ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทซึ่งต้องคุยกันในอนาคตต่อไปแต่ว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยครับเราก็จะมีนักศึกษาของอ University of Akron เนี่ยครับ15คนอขอามาจ้างเขามาทำมาเรียนซัมเมอร์คอร์สกับเราแล้วเราก็มีวิชาของเราเข้าไปประกบแล้วเด็กก็จะทำกิจกรรมร่วมกันลงไปชุมชนไปพัฒนาธุรกิจจริงแล้วก็ทำโปรเจกต์ร่วมกันอันนี้เป็นการเขาเรียกบ,บรูรณาการคล้ายๆกับ ถ้าเป็นทหารเนี่ยเขามีซ้อมคอบบ้าโกใช่ไหมค่ะ,ะไทยกับอเมริกาอันนี้เราก็เหมือนกันเขาก็เรามาเรียนด้วยกันอาจารย์เขาก็ตามมาสอนอาจารย์เราก็ประกบเข้าไปสอนนี่มันก็เลยเกิดเกิดการบรุรณาการการเป็นโครงการเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปลายปีนี้ยังมีโครงการที่ผมได้คุยกับทางมหาวิทยาลัยในการที่จะส่งนักศึกษาไปเขาเรียกับไป ไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศรัสเซียนะครับมีการส่งเด็กจากจากที่นี่อ่ะใช่ครับตอนนี้ากาลังเปิดรับสมัครเด็กที่ที่เข้ามาเรียนอยู่ซึ่งถ้านน้องๆที่กําลังเข้ามาเนี่ยเขาไปทันนะ<อ>เพราะว่ายังทันใช่ไหมคะใช่ไหมครับเพราะน้องเข้ามาเข้ามามิถุนาะนะครับถ้าเขาชอบที่จะไปเรียนต่างประเทศเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ผมผมก็สามารถพูดได้เลยเนาะเพราะว่าเขาจะมีเรื่องฟรีค่าเราเรียนจ่ายค่าเทอมที่วาัลษณ์เขามีค่าที่พักให้แต่ว่าอาจจะต้องดูแลเรื่องค่าค่า กินอยู่อาหารการกินเองไปแต่ปีหนึ่งเลยเหรอคะอาจารย์ไปในปีหนึ่งครไปประมาณ3เดือน่ะครไปเรียนรู้ที่นู่นวิชาเอากลับมาก็มาเทียบโอนกับของเราได้ครับจะต้องมีคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์พอเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือเรื่องภาษาแต่เดี๋ยวนี้เด็กเราเนี่ยภาษาได้เพราะว่าเรามีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษนะครับปีแรกมาอาจจะแบบโออาจารย์ทําอะไรเนี่ยแต่พอคุยไปคุยมาเขาจะคุ้นชินแล้วครับ่ะเว่าเด็กเดี๋ยวนี้ลองไปดูดีฮะเขาดูหนังเนี่ยเขาดูจะดูเป็นซาวด์แท็กแล้ว นั้นภาษาเด็กรุ่นนี้ดีมากนะครับคนที่ไม่มีก็จะมาแล้วมาพัฒนามาเรียนรู้กับเพื่อนกับอาจารย์เพราะเราเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยขั้นพื้นฐานเนี่ยหตัวละนะครับแล้วการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยจัดการเนี่ยเรียนคลาสเล็กเรียนคลาสเล็กเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้กับอาจารย์มากขึ้นมหาวิทยาลัยลงทุนเพิ่มนะครับแต่เด็ก ให้เด็กเนี่ยได้ภาษาเพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็จัดกิจกรรมอื่นเพิ่มเข้าไปค่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่าจะต้องไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเนี่ยคือไม่จํากัดใช่ไหมคะว่าจะต้องเรียนสาขาอะไรอ่ามาอยู่การจัดการอยู่การจัการได้นะครับก็มีโอกาสหมดเลยใช่ไหมคะรับหลายที่นั่งไหมคะรับรับหลายคนอยู่ครับแต่ขึ้นอยู่คือของแบบเนี่ยเราบังคับไม่ได้ก่อนเข้ามาทุกคนอยากหมดเวลาผมได้มีโอกาสคุยกับผู้ปกครองผมจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ครับถึงเวลามาแล้วเนี่ยช่วยกันบังคับกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ย ราะว่าเรามีโอกาสจสศึกษาแล้วก็พร้อมมีคอนเนคชันหลายที่ที่จะส่งนักศึกษาไปได้แต่บางทีด้วยความอะไรบางทีบางจังหวะก็ไม่อยากไปกันอะไรเงี้ยแต่อันนี้รัสเซียเนี่ยถ้ามาเราสนใจนไปได้เลยแล้ว ไม่ต้องไปกังวลครับว่าเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์ทางนู้นว่าเรามีส่งไปแล้วและกลับมาก็ชีวิตก็อยู่ปกติปลอดภัยครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะสาหรับน้องๆคนไหนที่มีความสนใจที่จะไปเรียนแลกเปลี่ยนนะคะที่ประเทศอะไรนะคะรัสเซียรัสเซียนะคะก็ยังทันนะคะสมัครรอบทีแคสรอบที่2รอบโคต้านี้นะคะสิจังหวัดภาคใต้รวมไปถึงจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะซึ่งจะหมดเขต23เมษายนนี้นะคะเราพูดถึงรายละเอียดภาพรวมของหลักสูตรต้องบอกเลยว่ามีความสุข แทนน้องๆที่เข้ามารเรียนในหลักสูตรนี้เลยนะคะเพราะว่าการดูแลก็คือเป็นกันเองมากๆทีนี้นยอยากให้อาจารย์ได้ลงดีเทลลึกนิดนึ่งว่านโยบายเรื่องของการดูแลนักศึกษาหลักสูตรเราพร้อมแล้วการดูแลนักศึกษาเรา,เรา,เ,ราเรามีทีมเรียกว่าทีมเก่งดีมีสุขของสำนักวิชาครับเ,เรามีผู้ช่วยคณบรีชาทั้งด้านกิจกรรมกิจการนักศึกษามาดูแลทํากิจกรรมกับนักศึกษาให้เขาคือเขา นอกจากเรียนเก่งแล้วเขาต้องมีมีความเป็นผู้นำมีความกระตัญยูมีจิตอาสาและที่สำคัญคือต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขะนะครับเราชวนเขาทำกิจกรรมอาจารย์ก็ไปทำกิจกรรมเราก็เจออาจารย์ที่รุ่นราวเขาเดียวกันอาจารย์บางท่านก็ยังอายุยังไม่มากก็ยังคุยกับเด็กแล้วก็สนุกสนานนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเด็กมาปีหนึ่งเราก็มีปฐมนิเทศร,รวมปฐมนิเทศแยกนะครับมีการทำกิจกรรมต้อนรับเข้าสาขา นะครับพี่รุ่นพี่มาทํากิจกรรมกับเด็กๆอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ทําให้เขาได้มีความคุ้นเคยผูกพันกันแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย,ยะนะครับแล้วก็เกิดความไวเนื้อเชื่อใจกันอันนี้เป็นน้องปีหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับ<า>เป็นน้องปีหนึ่งนะครับ,รบแล้วก็จะเป็นค่ายที่เราเรานอกจากเราทําตรงนี้แล้วเนี่ยนะก <c oughs> ็จะมีรอบที่แล้วเรามีเชิญเขาเรียกว่าเป็นเด็กม .5 ม .6 มาครับค่ะก็มาประมาณ90กว่าคนโหประทับใจมาก บอกอยากอยู่ต่อแต่ว่าเราเราทํากิจกรรมได้แค่2วัน <c oughs> นะคร <c oughs> ก็บอกว่าถ้าอยากอยู่ <c oughs> ก็มาอยู่ยาวๆแล้วก็ผมก็จะไปทํากิจกรรมร่วมกับเด็ก <c oughs> คือเราเราคณะบดีเองอาจารย์ทุกท่านเราก็จะลงไปทํากิจกรรม <c oughs> เพราะว่าอยากให้เด็กเห็นว่าเออมาอยู่กับเราแล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะมีปัญหาอะไรบ้างคือคือผมไม่ไม,ไม่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าโอ้ย oh, ร้อยเปอร์เซ็นต์สมูทมันมีปัญหาแน่นอนชีวิตครับแต่ว่า มีปัญหาแล้วเราหันไปดูข้างๆมีใครอยู่ไหมทุกอย่างมีทางออกค่ะใช่ครับเรามีทีมอาจารย์ที่คอยอยู่ดูแลมีให้คำปรึกษามีอะไรปัญหาอะไรปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนอาจารย์คะส่วนมากน้องๆที่เริ่มเข้ามาเรียนปีหนึ่งเนี่ยปัญหาส่วนใหญ่ที่เขาเจอที่อาจารย์ได้รับคําปรึกษาหรือว่าช่วยแก้ไขปัญหาในส่วนมากจะเป็นในทิศทางไหนคะผมว่าเรื่องปรับตัวคือมันเป็นการปรับระหว่างเด็กมหเนี่ยซึ่งเขาเรื่องอะไรนะ ไม่มีคือเขาเรียกอะไรชีวิตอยู่อยู่โรงเรียนเนาะแต่พอมหาวิทยาลัยไม่มีใครควบคุมแล้วออใช่ค่ะงั้นเด็กต้องวางแผนนะครับต้องปรับตัวให้ได้แต่ผมแนะนําเลยมาแล้วเนี่ยอย่าอยู่คนเดียวมาแล้วเข้ากลุ่มให้ได้เพราะว่าเรามีกิจกรรมมากมายที่เป็นการสานสัมพัน์รุรนรพีร่รุนน้องด้วยใช่ครับเพราะว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยเวลามีอะไรเพื่อนจะคอยตามกันและชีวิตจะไม่เครียดครับถ้าอยู่คนเดียวมันเครียดใช่ค่ะนะแต่พอมาแล้วเนี่ยมีเพื่อนมีพี่มีน้องผมพยายามสร้างตอนนี้ทั้งเครือข่ายสิทธิ์ในในใน สิทธิปัจจุบันในสํานักวิชาตอนนี้พยายามเชื่อมโยงสิทธิ์เก่านะฮะก็เดี๋ยวผมกําลังจะมีงานคือสุยญ่าสิทธิ์เก่าเขาใช้คําว่า25ปีที่คิดถึงก็ตั้งแต่รุ่นแรกของสำนักวิชาการจัดการก็จะชวนมานะทั้งปริญญาโทรปริญญาตรีเพราะว่าผมเชื่อว่าสิทธิ์สำนักวิชาจะเติบโตได้สิทธิ์เก่าต้องแข็งแรงแล้วสิทธิ์เก่าเราเนี่ยก็มีงานการทําตําแหน่งหน้าที่ใหญ่โตกลับมาแล้วเห็นน้องๆจะช่วยกันดันเรื่องการสากิจศึกษาการให้ทุนการศึกษาอะไรเยอะแยะไปหมดเลย นั้นเราก็ทําทั้งมิติทั้งภายในแล้วก็ภายนอกแล้วก็ภายนอกก็ทั้งสิทธิเก่าแล้วเครือข่ายนี่เป็นภาคผู้ประกอบการนะฮะมันจะทําให้เราได้เห็นว่าบางทีเขาจะบอกว่าอาจารย์ทิศทางการพัฒนาเด็กมันต้องเปลี่ยนแล้วนะอาจารย์เปลี่ยนหรือยังอาจจะเปลี่ยนแล้วต้องเติมอะไรเราก็จะมีการพัฒนาทั้งย้อนกลับมาทั้งเรื่องพัฒนาหลักสูตรการพัฒนานักศึกษาแม้กระทั่งบางทีเชื่อมโยงงานวิจัยได้ด้วยครับ โอ้โหเยี่ยมมากเลยนะคะและนอกเหนือจากนั้นนะคะอาจารย์ขานอกจากที่จะมีกิจกรรมที่อาจารย์กล่าวม,มาแล้วเนี่ยน้องๆน,นักศึกษาที่เรียนอยู่ปี2ปี3ปี4ตอนนี้รเรามีกิจกรรมอะไรที่ให้เขาทําร่วมกันบ้างคะ่ะเ,เขาจะมีกิจกรรมก็คือตอนนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยนะฮะแต่ละสาขาแต่ละหลักสูตรก็จะมีกิจกรรมของตัวเองนะครับก็จะมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมถ้าเป็นการตลาดเราก็จะเน้นสตาร์ทอัพประกวดต่างๆะนะครับถ้าเป็นทางโลจิสติกเขาก็มีกิจกรรมที่เขาลงไปกับอาจารย์ไป ไปในแหล่งเขาเรียกอะไรไปไปในชุมชนหรือไปในธุรกิจที่มีต้องการการขับเคลื่อทนทางด้านโลจิสติกนะครับทางท่องเที่ยวก็จะมีลงไปกับอญญาจารย์ไปทํากิจกรรมในพื้นที่ไปช่วยขับเคลื่อนไปสาธิตอย่างวันวันสวันเนี้ยครับก็จะมีนักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัลนะครับลงพื้นที่ที่กระบี่ะนะแล้วกระบี่ก็มีงานแล้วเราก็เอาองค์ความรู้ที่เรามีไปถ่ายทอดให้พื้นที่ด้วยนอกจากเราไปเรียนรู้เราไปรับความรู้เราไปให้ด้วย ะนะฮะเราก็มีการไปไปเหมือนกับทำกิจกรรมกับพื้นที่ครับค่ะทีนี้อาจารย์คะอาจารย์กล่าวมาทั้งหมดแล้วเนี่ยน้องๆที่ติดตามรับชมอยู่ในขณนะนี้โอ้โหมีสาขาที่น่าสนใจมากมายเลยอยากทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกรดเฉลี่ยแต่และสาขาเอ๊เขารับเกรดเฉลี่ยอะไรบ้างถ้าอยากเรียนโปรเชฟอยากเรียนดิจิตอล,ลการสร้างบแบรนด์ <ผม S 2> หรือว่าต่างๆนานาเนี่ยอยากให้อาจารย์ได้ให้รายละเอียดนิดนึงค่ะคือเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำเนี่ยนะฮะเราใช้เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำสองจุดห้า บวกพอร์ตเฟอเรโอนะครับอันนี้คือทุกสาขาทุกสาขาเพียงแต่ว่าถ้าเป็นสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกเนี่ยะจะต้องมีเรื่องของการเรียนคณิตศาสตร์มา8 8หน่วยในมัธยมนะครับถามว่าทำไมเพราะว่าโลจิสติกต้องใช้การคำนวณด้วยะนะฮะส่วนของอันอื่นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของของเกรดเรื่องของพอร์ตเฟอเรโอก็ทำพอร์ตเฟอเรียให้น่าสนใจน่าสนใจนี่ต้องน่าสนใจจะต้องมีทริคอะไรเป็นพิเศษอาจารย์มีแนะนํำไหมคะคือคือผมว่าหนึ่งคือเคลียร์ตัวตวนให้ชัดค่ะ วันนี้ผมผมถามว่าจํานวนเราต้องการไม่ต้องการแต่สิ่งที่ผมต้องการคือต้องการเด็กที่มีมีใจว่าใช่ค,คือเราใช้คํามาเสมอเรียนที่ใช่ทํางานที่ชอบอ,อย่าตามเพื่อนนะเพื่อนเนี่ยเมื่อไหร่ก็เจอกันได้อย่าตามคนที่เราแอบชอบ <c oughs> อะไรเงี้ยใช่ไหมเมื่อไหร่เราก็เจอกันได้ <c oughs> แต่ให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตก่อนง <c oughs> นนั้นอะไรที่เป็นตัวตนของเราเรามีเป้าหมายชีวิตวันนี้อยากทําอะไรนะอยากทํางานในภาคเอกชนที่จะเป็น เรื่องการขนส่งกันโลจิสอันนี้โลจิสติกอยากเป็นเจ้าของแบรนด์อยากเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับอันนี้คือการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์นะครับอยากจะทํางานในในครัวเป็นเชฟทําอาหารให้ตัวเองเปิดร้านกาแฟเปิดร้านอาหารไปทํางานเป็นเชฟในโรงแรมทั่วโลกหลักสูตรโปรเชฟอยากจะเป็นทางานภาคการท่องเที่ยวกันจัดอีเวนต์การทําธุรกิจจัดประชุมการเป็นมัคคุเท์หรือการไปเปิด เอาบ้านตัวเองเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันนี้การท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัลเรามีเราตัวตนเราให้ชัดว่าฝันเราอย่างใ,ใช่ครับค,คือคือเรียนแล้วต้องสนุกนะครับแล้วมาแล้วสิ่งที่จะพัฒนาเราไม่ใช่กิจกรรมในห้องอย่างเดียวอย่างที่ผมบอกคือในห้องเป็นส่วนหนึ่งคือผมว่าเป็น40%ของเด็กที่เราติดอาวุธให้แต่มันจะมีกิจกรรมอีก50% 60%นอกห้องอยากให้มาทํากิจกรรมตรงนั้นแล้วรับรองครับว่าจบไปแล้วเนี่ยวเวลาไปทํางานที่ไหนชื่อเสียง ของสำนัจากจัดการจัดการมหาวิทยาลัย,ยวลยลักษณเราเด็กที่ไปทํางานก็ไม่แพ้ใครในโลกนี้เหมือนกันโอ้โหนะคะ,ะ,คะต้องบอกเลยว่าคุณภาพ การันตีได้แน่นอนเลยนะคะแล้วก็อยากให้น้องๆค่ะได้เตรียมตัวให้พร้อมหาความฝันตัวเองให้เจอว่าเราเนี่ยอยากอยากจะเดินไปทางเส้นทางไหนนะคะเอาที่ตัวเองถนัดเลยนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเตรียมพอร์ตของตัวเองในช่วงของการรับนักศึกษาทีแครอบ2รอบโควตานี้ค่ะจารย์ฝากนิดนึงค่ะก็เมื่อกี้มีการถามค่าเทอมนะฮะาเป็นสูตรการจัดการโลจิสติกและการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ นะครับค่าเทอมอยู่ที่ประมาณ15,400ต่อปีเออต่อเทอมต่อเทอมต่อเทอมนะครับ15,400นะครับแล้วก็ถ้าเป็นหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัลอยู่ที่ประมาณ22,400นะครับแล้วก็ถ้าเป็นหลักสูตรศิลปะก,การประกอบอาหารแบบมืออาชีพอยู่ที่23,400นะครับซึ่งจะรวมอุปกรณ์เลยในการทําคือทั้งท่องเที่ยวและโปรเชฟก็จะมีเรื่องการลงพื้นที่ไปดูงานไปอะไรต่างๆท่องเที่ยวจะมีไปต่างประเทศด้วยอะไรอย่างนี้ครับ นะส่วนน้องๆเนี่ยขออย่างเดียวคือขอให้มีฝันครับฝันว่าอยากจะเป็นอะไรนะครับแล้วมาร่วมกันเพราะวันนี้ครับสำนักาการจัดการเรารเราบอกว่าเราจะเป็นประตูสู่ความสําเร็จมาแล้วเราจะสร้างอนาคตสร้างงานสร้างอาชีพและทําให้น้องทุกคนประสบความสําเร็จครับ ค่ะนะคะน้องๆที่ได้ติดตามรับชมรายการในวันนี้นะคะแน่นอนว่าทีแคสรอบสองรอบคต้า14จังหวัดภาคใต้รวมไปถึงประจวบคีรีขันนะคะซึ่งจะหมดเขต23เมษายนนี้แล้วนะคะแน่นอนว่าน้องๆฟังรายการนี้จบแล้วเนี่ยถ้าเลือกแล้วก็ชื่นชอบในเรื่องของสํานักวิชาการจัดการนะคะแล้วก็สาขาที่น่าสนใจที่เรากลืนไปในรายการนะคะตัดสินใจได้แน่นอนว่าจะเลือกเรียนสาขาอะไรนะคะสําหรับวันนี้ค่ะต้องขอบคุณค่ะทางด้านของรองศาสตราจารย์ดรศิวริศพงศกรรังสินนะคะท่านคณบดีสํานักวิชาการ จัดการนะคะที่ให้เกตมาร่วมพูดคุยในรายการค่ะขอบพระคุณค่ะรวมไปถึงขอขอบคุณ,ค,ค,ณคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดสําหรับวันนี้ดิฉันจินตนาสุดสะอาดพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ